สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเลยผมมาร์คตลาทิพย์นะครับก่อนสำหรับในคลิปนี้นะครับเราอยู่กันในแพลตฟอร์มที่มีชื่อว่า Orim Trade อีกแล้วนะครับนี่เลยนะฮะก็สำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาเทรดเจ้า Orim Trade นี้ให้เพื่อนๆดูกันนะครับซึ่งวันนี้เองนะครับผมก็จะมาเทรดด้วยทุนทั้งหมด100ดอลลาร์นะฮะก็ตั้งเป้าหมายเอาไว้นะฮะว่าวันนี้จะเอาทุนสำหรับแก้ไม้คืนนะครับเนื่องด้วยเหตุผลว่าเมื่อตอนเย็นๆนะครับถ้าจำไม่ผิดนะประมาณบ่ายตอน4โมงสินะครับ4โมงเย็นนะฮะผมเทรดนะครับแล้วก็ทำทุนแก้ไม้หายไปนะฮะก็วันแล้วในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาเอาคืนนะครับทุนแก้ไม้ที่ผมใช้จนหมดไปเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ30ดอลลาร์นะครับก็ตั้งเป้าหมายว่าในคลิปนี้นะฮะจะมาทำกำไรนะฮะอย่างน้อยก็ในคลิปนี้เอาสัก50ดอลลาร์นะครับก็หักทุนที่เสียไปในวันนี้นะครับที่เทรดแพ้ไป30ดอลก็กำไรอยู่ที่20ดอลนะฮะโอเคผมก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าผมจะทำได้ไหมนะครับก็เทคนิคที่ผมใช้ในวันนี้นะฮะจะเป็นเทคนิคที่มีชื่อว่า Stochastic เหมือนเดิมเลยนะครับค่าก็533นะครับวิธีการเซตก็ตามนี้เลยนะครับเดี๋ยวจะเซตให้ดูนะครับก่อนอื่นนะฮะวิธีการเซตเทคนิคนี้นะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนต้องการจะเข้ามาเทรดเทคนิคนี้เหมือนกับผมนะครับให้เพื่อนๆมาที่เมนูที่4นี้นะครับที่เป็นเมนูรูปกราฟนี้นะฮะแล้วก็กดเข้าไปนะครับเลื่อนลงไปแล้วก็กดที่เมนู Stochastic ตรงนี้นะครับกดที่ตัวบวกด้านหลังตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ตั้งค่านะฮะในส่วนของการตั้งค่านะครับเขาจะมีระยะเวลามาให้เราตั้งค่านะครับอันแรกเนี่ยที่เป็นระยะเวลาอันแรกนี้นะฮะให้เราตั้งเป็น5นะครับค่าเดิมเขาคือ14นะครับให้เราตั้งเป็น5แบบนี้นะครับแล้วก็เลื่อนลงไปอันนี้นะครับก็จะเป็นค่า3ถูกต้องแล้วนะครับอันที่2นะแล้วก็ระยะเวลานะครับในส่วนของอันที่3นี้ตั้งให้เป็น3นะครับรวมแล้วทั้งหมดนะฮะสโตคาสติกที่เราตั้งค่านี้นะครับค่าของมันก็จะเป็น5 3แล้วก็3นั่นเองนะฮะซึ่งถ้าเกิดว่าเราทำการตั้งค่าเรียบร้อยแล้วนะครับก็เลื่อนขึ้นมาแล้วก็ติ๊กถูกตรงนี้ได้เลยนะครับโอเคนะฮะเท่านี้นะครับก็เป็นการเซตโตคาสติกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเซตในส่วนของเครื่องมือชื่อว่าสโตคาสติกนี้เรียบร้อยแล้วนะฮะโอเคผมต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะมาเทรดให้เพื่อนๆดูเลยนะครับการเทรดของผมนะฮะผมก็จะเทรดระยะเวลาไม้ละ1นาทีนะครับก็จะเทรดไม้ละ50ดอลลาร์นะครับซึ่งวันนี้จะมาเทรดให้เพื่อนๆดู2ไม้นะฮะซึ่งก็มาดูกันนะครับว่าจะแพ้หรือจะชนะนะครับเพราะว่าพอร์ตนี้นะครับผมตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่าจะเล่นให้หมดนะครับก็คือเล่นอย่างน้อยก็ถ้าเล่น2ไม้ก็คือไม้ละ50ดอลเลยประมาณนั้นนะครับก็เล่นให้หมด100ดอลลาร์เลยนะฮะแต่ถ้าชนะใน2ไม้เลยก็กำไรมันจะอยู่ที่ราวๆประมาณ80ดอลลาร์นะครับ50ถึง80ดอลลาร์พอดีนะครับโอเคผมก็เดี๋ยวเราไปเริ่มเทรดกันเลยนะฮะสำหรับเทคนิคนี้นะครับเทคนิคสโตคาสติกนี้นะครับวิธีการเทรดก็ง่ายๆเลยนะฮะให้เพื่อนๆนะครับสังเกตเส้นสโตคาสติกทั้ง2เส้นนะครับเขาจะมีเส้นสีฟ้านะครับกับเส้นสีม่วงนะฮะถ้าเกิดว่าเส้นสีฟ้าตัดเส้นสีม่วงลงนะครับก็ให้เราทำการกดเทรดลงนะฮะแต่กลับกันนะครับถ้าเกิดว่าเส้นสโตคาสติกสีฟ้านะครับตัดเส้นสีม่วงขึ้นก็ให้เราทำการกดเทรดขึ้นนะครับหรือว่ากดเล่นขึ้นนั่นเองนะฮะนี่เลยนะครับก็เป็นวิธีการเทรดเทคนิคนี้นะฮะสำหรับใครที่อยากจะได้รายละเอียดเทคนิคนี้เพิ่มเติมนะครับว่าผมใช้อะไรในการวิเคราะห์บ้างอยากจะรู้เทคนิคเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์ที่สอนเกี่ยวกับเทคนิคสโตคาสติกไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้นะครับก็ไปศึกษากันได้นะฮะโอเคผมก็เดี๋ยวเรากลับมาเข้าเรื่องของเรานะครับก็ไม่อยากจะอธิบายเกี่ยวกับตัวรายละเอียดเกี่ยวกับเทคนิคนี้มากนะครับเพราะว่าถ้าอธิบายเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปนะครับคลิปนี้ผมตั้งใจไว้ว่าจะไม่ให้มันยาวเกินไปนะครับก็อาจจะพูดเร็วนิดนึงนะฮะเพราะว่าไม้มันค่อนข้างเป็นไม้ที่ใหญ่นะครับไม้ละ50ดอลลาร์เป็นเงินไทยก็ราวๆ 1,500-1,600 เลยนะครับซึ่งมันต้องใช้สมาธิเยอะอยู่แล้วนะครับและแน่นอ นครับการถิดในทุนที่ต่อไม้เยอะขนาดนี้นะฮะมันจะต้องใช้เวลาในการวิเคราะห์นานอยู่แล้วนะฮะผมก็เลยไม่อยากจะให้มันนานเกินไปนะครับก็อาจจะพูดเร็วบ้างนะครับเวลากดเข้าทําก็อาจจะอธิบายให้ฟังอาจจะได้ไม่ครบสักเท่าไหร่นะครับอยากรู้อะไรเพิ่มเติมรบกวนคอมเมนต์ให้ด้วยนะฮะเดี๋ยวจะมาทำคลิปตอบแยกให้นะฮะโอเคผมก็พูดกันไปยาวละเดี๋ยวเราเข้าเรื่องของการเทรดเลยนะครับไปเทรดกันเลยนะฮะโอเคผมสำหรับตอนนี้เราเจอไม้ที่1แล้วนะฮะก็สำหรับไม้นี้นะครับเส้นสโตคาสติกสีฟ้านะครับกำลังจะตัดกับเส้นสีม่วงนะฮะก็อีกสักพักหนึ่งก็น่าจะใกล้ตัดกันแล้วนะครับเพราะว่าเขาขึ้นมาในโซนสีแดงแล้วนะฮะแล้วก็ใกล้ที่จะตัดกันเต็มตัวแล้วนะครับตอนนี้ก็ประกบกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วฮะเดี๋ยวตอนนี้เรามารอลุ้นกันครับว่าเขาจะตัดไหมนะฮะถ้าเขาตัดผมจะกดลงนะครับโอเคครับผมกำลังจะหมดเวลาครับผมเดี๋ยวไม้นี้เราจะกดลงกันนะฮะถ้าเกิดว่าเส้นสีฟ้าตัดเส้นสีม่วงลงนะครับ
โอเคผมตัดลงแล้วฮะกดลงเลยนะครับสำหรับไม้นี้นะครับเพราะว่าเส้นสโตคาสติกนะครับตัดเส้นสีม่วงลงมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะฮะก็เดี๋ยวมารอลุ้นกันครับว่าไม้นี้เราจะชนะไหมนะครับอีก40วินะฮะ40กว่าวิสุดท้ายเดี๋ยวรอลุ้นกันครับ ก็สำหรับการเทรดนะครับก็ผมจะใช้การวิเคราะห์กราฟค่อนข้างนานนะฮะยังไงแล้วถ้ามันนานเกินไปเดี๋ยวผมจะขอตัดคลิปนะฮะทุกคนเดี๋ยวผมจะขอตัดช่วงที่ผมหากราฟแล้วกันนะฮะเพราะว่าช่วงที่หากราฟเนี่ยมันค่อนข้างจะใช้เวลานะครับกว่าจะเจอกราฟ1กราฟนะฮะก็ค่อนข้างจะใช้เวลานิดหน่อยไอ้นี้จะชนะหรือเปล่า10วิสุดท้ายครับทุกคนโอเคนะฮะลงมาแล้วครับผม8วิสุดท้ายฮะโอเคลงมาแล้วนะครับโอเคผมสลับไม้ที่1นะฮะชนะนะครับก็สำหรับไม้นี้นะครับเดี๋ยวอธิบายให้ฟังก่อนว่าทำไมผมถึงกดลงนะครับก็สำหรับการกดลงในไม้นี้นะครับก่อนอื่นเลยเพื่อนๆสังเกตเทรนนะครับเทรนตอนนี้นะฮะก็คือแนวโน้มของกราฟนะครับตอนนี้เนี่ยเทรนของกราฟกำลังวิ่งลงนะครับหรือก็คือกำลังอยู่ในช่วงของเทรนขาลงนั่นเองนะฮะแล้วก็ตอนนี้เส้นสโตคาสติกนะครับตัดกันอยู่ในโซนสีแดงนะครับความหมายของการที่เส้นสโตคาสติกนะครับตัดกันในโซนสีแดงก็คือตอนนี้กราฟกำลังมีแนวโน้มจะลงนั่นเองนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นสัญญาณที่เราสามารถเข้าเทรดในการกดลงได้แล้วนั่นเองนะฮะผมก็ค่อนข้างมั่นใจนะครับด้วยความที่เขาไปเทรนขาลงแล้วเส้นสโตคาสติกเองก็ตัดกันอยู่ในโซนสีแดงด้วยนะครับผมก็เลยกดลงนั่นเองนะฮะผลที่ออกมานะครับก็ตามที่เพื่อนๆเห็นไปเมื่อสักครู่เลยนะครับก็ชนะนะฮะตามที่วิเคราะห์ไว้เลยนะครับโอเคผมก็เดี๋ยวต่อไปนะครับเราไปหาไม้ที่2ต่อเลยนะครับไม้ที่2เดี๋ยวผมขอไปคู่เงินอื่นแล้วกันนะฮะคู่เงินนี้ดูเหมือนว่าน่าจะได้ครับคู่นี้ตอนนี้เดี๋ยวรอให้เขาตัดกันนะครับผมคิดว่ารอให้ตัดขึ้นน่าจะดีกว่าครับเพราะว่าตอนนี้นะครับกราฟเนี่ยเหมือนมีแนวโน้มกำลังจะกลับตัวเป็นเทรนขาขึ้นครับเพราะว่าเขาลงมาฮะเขาลงมาเยอะแล้วนะครับเขาน่าจะกลับตัวเป็นเทรนขาขึ้นได้แล้วนะฮะก็เดี๋ยวมาดูกันครับว่าจะกลับตัวจริงไหมฮะถ้ากลับตัวเป็นเทรนขาขึ้นหรือยังไงนะครับเราจะกดขึ้นนะฮะรอดูคู่นี้กันครับเพื่อนๆจะสังเกตเห็นการวิเคราะห์ออกผมนะครับผมจะชอบเปิดกราฟนะครับทิ้งไว้แล้วก็เปิดกราฟพูดผิดนะฮะเปิดกราฟทิ้งไว้แล้วก็มานั่งดูก่อนที่จะเข้าเทรดแต่ละไม้นะฮะเพราะว่าเพื่อให้มั่นใจจริงๆว่าเราจะชนะในไม้นี้นะฮะก็อย่างที่บอกนะครับว่ามันไม่ได้ทุนน้อยๆนะครับไม้หนึ่ง50ดอลเลยนะครับพันกว่าบาทซึ่งถ้าไม่วิเคราะห์ให้ดีๆให้ถี่ถ้วนก็อาจจะแพ้แล้วก็เสียเงินจำนวนนี้ไปก็ได้นะฮะโอเคตรงนี้เดี๋ยวเรารอดูกันครับผมลุ้นให้เขาวิ่งขึ้นไปนะฮะถ้าเขาวิ่งขึ้นไปผมจะกดขึ้นตามนะครับถ้าเส้นสโตคาสติกตัดกันด้วยนะครับเดี๋ยวเรารอดูนะฮะตอนนี้เส้นสโตคาสติกนะครับใกล้กันแล้วนะฮะแท่งต่อไปน่าจะประชิดกันแล้วนะครับถ้าไม่ประชิดก็น่าจะตัดกันนะฮะถ้าวิเคราะห์ไม่ผิดนะครับเขาจะต้องวิ่งขึ้นต่อนะครับกราฟจะต้องวิ่งขึ้นต่อแล้วเส้นสโตคาสติกเองนะครับจะต้องทำการตัดเส้นสีม่วงขึ้นต่อนะครับแล้วถ้าเรากดขึ้นน่าจะชนะนะครับเพราะว่ากราฟอยู่ในช่วงของการวิ่งขึ้นแล้วนั่นเองนะฮะเพราะว่าต้องรอลุ้นครับต้องรอลุ้นของอย่างนี้จะให้มารอดูมารอกดตอนช่วง2นาทีแรก1นาทีแรกก็น่าจะยากหน่อยนะครับผมดูย้อนหลังแล้วนะครับไม้นี้เรามีโอกาสชนะนะครับทุกคนมีโอกาสชนะสูงมากเพราะว่าเทรนเขาตอนนี้เหมือนกำลังจะกลับตัวเป็นขาขึ้นนะครับ
โอเคผมตัดกันแล้วฮะผมกดขึ้นเลยครับไม้นี้ก็เดี๋ยวเรามาลุ้นกันครับว่าไม้นี้ผมจะชนะหรือเปล่านะฮะนี่เลยนะครับตัดกันเป็นที่เรียบร้อยนะครับเส้นสโตคาสติกตัดกันแล้วก็กราฟมีแนวโน้มเหมือนจะวิ่งขึ้นต่อนะฮะอีก40วิสุดท้ายครับทุกคนเดี๋ยวรอดูกันฮะของอย่างนี้ต้องรอดูกันจนวิสุดท้ายจริงๆครับเพราะว่ากราฟกว่าที่เขาจะวิ่งได้นะครับเขาจะต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งเลยนะฮะกว่าจะวิ่งตอนนี้เรายังอยู่ในจุดที่ได้เปรียบอยู่นะครับนี่นะยังได้กำไรอยู่นะฮะก็คือถ้าเขาอยู่จุดนี้ต่อนะครับเราจะได้กำไรกลับมารวมกับต้นทุนที่ลงไป50ดอลนะฮะเป็น91ดอลลาร์นะครับที่จะได้กลับมาอีก10วิสุดท้ายครับทุกคนเดี๋ยวรอลุ้นกันครับไม้นี้10วิสุดท้ายขอไม่เสมอนะขอชนะโอเคครับผมเพื่อนๆฮะสำหรับการเทรด2ไม้นะครับไม้ละ10ดอลลาร์นะฮะไม้ละ50ดอลลาร์นะครับถือว่าผ่านไปได้ดีนะครับแล้วก็ชนะนะครับสำหรับ2ไม้นี้นะฮะก็82ดอลลาร์นะครับที่ได้กำไรกลับมาจากทุน100ดอลลาร์นะฮะก็เป็นเงินราว82ดอลลาร์นะครับคูณกับเงินไทยน่าจะประมาณคูณ32อ่ะ31สิประมาณ31นะครับก็เป็นเงินเท่าไหร่เดี๋ยวจะขึ้นไว้ให้ข้างบนนี้นะครับก็คิดไม่ทันจริงๆประมาณ 2,400 กว่าบาทนะครับถ้าวิเคราะห์ไม่ผิดนะนะฮะถ้าคำนวณมาไม่ผิดนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมคลิปนี้นะครับก็ถ้าวิเคราะห์นานเกินไปอะไรก็ขออภัยด้วยนะฮะเพราะว่าอันนี้มันเป็นไม้ค่อนข้างใหญ่เนาะก็ต้องใช้เวลาวิเคราะห์นานนิดนึงนะครับกว่าที่จะได้แต่ละไม้ออกมานะครับก็สำหรับไม้นี้นะครับก็คงไม่อธิบายอะไรมากเนาะเพราะว่าเทรนด์เขากำลังกลับตัวเป็นขาขึ้นนั่นเองนะฮะแล้วก็เส้นสโตคาสติกนะครับตัดขึ้นนะครับเส้นสีฟ้านะตัดเส้นสีม่วงขึ้นด้านบนนะฮะก็เทรดขึ้นนะครับผลออกมาชนะนะครับเพราะว่าแนวโน้มที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นเนี่ยมีเยอะกว่านั่นเองนะฮะโอเคผมก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับสำหรับที่มารับชมคลิปนี้นะครับต่อไปนะฮะเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะครับผมจะทำเงินได้เท่าไหร่หรือว่าผมจะทำกำไรได้เท่าไหร่นะครับก็รอติดตามชมกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนะครับก็สำหรับในคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับผมบ๊ายบาย